ายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะครับยังคงจัดเจ้าหน้าที่นะครับออกตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงไฟป่านะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดลำปางนะครับตอนนี้วางกำลังคุมเข้มนะครับโดยรอบแนวสันเขาดอยพระบาทและหมอนพญาแช่นะครับที่บริเวณทางเข้าไปยังดอยพระบาทตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับมีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าทั้ง35หน่วยและหน่วยควบคุมไฟป่า3หน่วยในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ลำปางตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบนะครับผู้ที่จะผ่านเข้าออกตลอด24ชั่วโมงเป็นวันที่4แล้วนะครับเพื่อเฝ้าระวังไฟป่าเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่วนอุทยานหม่อนพญาแช่ที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนรุกขชาติพระบาทพร้อมกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่32ค่ายสุรศักดิ์มนตรีรวมถึงฝ่ายปกครองและท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ตำบลพิชัยตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองลำปางยังออกลาดตระเวนตั้งจุดตรวจจุดสกัดเส้นทางเข้าออกวันนะอุทยานหม่อนพระยาแช่อย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับโดยตลอด4วันยังไม่พบไฟป่าเกิดขึ้นนะครับขณะที่จังหวัดแพร่นะครับก็ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเน้นย้ำให้ป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่อำเภอ2ก็พบว่านะครับมีจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตตอนนี้63จุดแล้วนะครับพร้อมให้หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามอำเภอและหน่วยรับผิดชอบต่างๆเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมของขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับให้งดเว้นการเผาทุกชนิดเพื่อให้ค่าฝุ่นละอองไม่เกิดมาตรฐานนะครับ